อะไรนะคนมันหน้าน้องได้ครับโอเคครับห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ก็ดีใจมากๆครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของ Federic Goldstone ครับก็ได้มาให้พี่ๆได้ชมแบบความสวยของนาฬิกาแต่ละเรือนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมงาน Central International World Fair ด้วยครับโอ้โหสอยได้กี่เรือนครับเมื่อกี้ได้ไป1เรือนแล้วครับครับผมใช่เป็นอีกตัวนึงฮะใช่ฮะแต่วันนี้มากับตัวไหนครับวันนี้มาเป็นโคโนกราฟครับโคโนกราฟออโตเมติกใช่ครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นแนวสปอร์ตครับเป็นแนวสปอร์ตแต่ก็มีความลักชัวรี่ครับผมแล้วก็สามารถใส่ออกกำลังกายข้างนอกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟอะไรแบบนี้กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นกลางแจ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสายหนังได้สายยางได้ครับผมส่วนถ้าเป็นงานที่แบบทางการหน่อยอย่างเช่นงานวันนี้ก็จะเป็นสายหนังหรือสเตเลตได้ครับเนี่ยครับใช่ตัวนั้นเป็นสไตล์แบบเรียบๆครับเป็นสายสเตเลตครับเก่งอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆเรียบง่ายแล้วก็สามารถเข้ากับทุกสไตล์เพราะเก่งส่วนมากเก่งจะเป็นคนที่แบบชอบใส่สูทใช่ตัวนั้นก็เหมาะกับการใส่สูทมากๆอันนั้นก็พี่ๆแนะนำมาใช่ครับใช่ฝากใครได้ไหมครับอ๋อคนนั้นน้องคนนั้นน่าจะไม่ค่อยแบบสายนาฬิกาแบบลักชัวรี่คลาสสิกเท่าไหร่อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไว้มากกว่าครับเตรียมอะไรไว้ยังไม่บอกครับผมฮะยังไม่เตรียมครับยังไม่เตรียมยังคิดไม่ออกว่าน้องชอบอะไรใช่น้องชอบเยอะมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชอบน้องมีแบร์ชอบอะไรหลายอย่างชอบกินด้วยอะไรก็ยังคิดอยู่ว่ามันมีหลายช้อยมากที่คิดก็ผมก็มีน้องมากมายน้องคนนั้นน้องโทมัสน้องก้องน้องเต้เนี่ยน้องเต้ก็แบบโหชอบกินชอบออกกำลังกายครับผมครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมงานของเซนทันชิลมนะครับเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอลแฟร์นะครับก็ขอฝากแบรนด์ Federic Goldstone ด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มากๆนะครับมีหลากหลายเรือนให้ทุกคนได้มาจับจองกันนะครับก็ทุกเรือนล้วนแต่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจในตัวงานทุกเรือนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยครับผมครับก็ค่อนข้างรัวใช่ฮะครับผมน้อยมากเลยครับวันหนึ่งประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ถึงบ้านสมมติว่าถึงบ้านตอนนี้ก็อาบน้ำกว่าจะนอนก็1-2เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอีกก็เป็นแบบนี้จนถึงกลางเดือนหน้าเลยครับผมแต่ก็ดีใจที่พี่ๆแบบชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ให้งานเราครับผมก็ดีใจมากๆก็คิดว่ามันสนุกนะเก่งรู้สึกว่ามันท้าทายดีในแต่ละวันนี่แบบเราต้องตื่นมาแล้วออกไปเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนออกไปเจอพี่ๆลูกค้าทุกคนก็ดีใจมากๆที่ตอบรับในกระแสตรงนี้ครับมีเวลาพักผ่อนน้อยด้วยครับโอ้ช่วงนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงก่อนก็ป่วยมาแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วอะไรแบบนี้ก็พยายามนอนให้เร็วขึ้นพยายามดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพราะว่าน้ำน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทำให้ร่างกายเราเฟสดูกินน้ำตลอดเวลาใช่ก็ครับผมวนมาอีกแล้วล่ะจริงๆมีครับมีคนคอยให้กำลังใจมากกว่าหลายๆคน
ให้กำลังใจมาก็บอกว่าสู้ๆนะแบบเป็นกำลังใจให้แม้แต่พี่ๆแฟนคลับทุกคนที่มากันวันนี้ก็บางคนมาตั้งแต่เช้าเลยเห็นบอกว่ามาจากราชบุรีมาตั้งแต่8โมงครึ่งแบบโอ้โหแบบมารอกันก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับจริงๆแล้วกว่าเก่งจะกลับอะครับนั่งรถตู้ไปอะไรแบบนี้กว่าจะถึงที่บ้านเขาแบบดึกแล้วอะไรแบบนี้แล้วกว่าจะอาบน้ำเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บางทีเรามีความคิดครับมนุษย์เรามีความคิดแล้วบางทีเราตกตะกอนการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างหรือแม้แต่การไถฟีดหาพี่ๆแฟนคลับอะไรแบบนี้บางทีมันดึกอะใช่บวกทำงานด้วยบวกกับเราติดมือถือด้วยไงก็นอนดึกครับใช่แล้วก่อนไถดูฟีดแบคว่าวันนี้แบบวันนี้งานภาพรวมเป็นยังไงเราผิดพลาดตรงไหนไหมอะไรแบบนี้ก็เช็คฟีดแบคตัวเองเพื่อที่จะได้แบบปรับปรุงตัวเองครับแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเป็นคนที่เต็มที่นะแต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดเราพร้อมที่จะแก้ไขครับเวลาไถของโซเชียลอย่างเงี้ยครับส่วนมากผมจะเป็นการดูสตอรี่อ่ะเป็นการดูแบบพวกรีลอะไรแบบเนี้ยพวกแบบพวกที่เป็นธรรมชาติหรือแม้แต่การท่องเที่ยวอะไรเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเมืองใหญ่ๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอาหารอะไรแบบพวกนี้ก็ฮิวใจผมได้ละใช่เพราะผมชอบกินชอบเที่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติก็มีแผนถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปต่างประเทศไปพักบ้างอะไรตอนนี้เต็มที่ฮะลุยงานเต็มที่ครับผมจ้างมาได้ครับใช่ฮะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ